หนุ่มอเมริกันยืนยันอยู่เมืองไทยดีกว่าอยู่อเมริกาคอมเมนต์ต่างชาติลาแล้วอเมริกาขออยู่ไทยถาวร I live much better in Thailand than I did in the US. A lot of people think that Thailand is a scary place, but in reality it's a lot safer and a lot more calm and a lot more inviting than most other places in the world. สวัสดีครับเมื่อช่อง CNBC Make It ได้สัมภาษณ์หนุ่มวัย41ปีเจสโกเบิร์กเกี่ยวกับการที่เขาได้ย้ายมาทำงานที่เมืองไทยโดยมีชื่อคลิปว่าฉันอยู่กรุงเทพดีกว่าอยู่อเมริกาโดยเจสเล่าว่าเมื่อตอนที่เข้ามากรุงเทพครั้งแรกเขาได้เจอร้านขายอาหารริมทางผู้คนวิ่งไปทำงานแท็กซี่มอเตอร์ไซค์มันเป็นถนนที่เต็มไปด้วยพลังงานและขอบฟ้าของกรุงเทพที่มีทั้งบาร์บนดาดฟ้าหรูๆร้านอาหารสวยๆที่นั่งทำงานดีๆและห้างสรรพสินค้าเมืองไทยนั้นมีร้านแฟชั่นหรูๆแบบชาแนลไปจนถึงร้านอาหารข้างถนนที่ขายหมูปิ้งกับข้าวเหนียวในราคาแค่20เซนเจสบอกว่าเขาย้ายมาอยู่เมืองไทยเขาทำงานมีรายได้ 230,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ8ล้านบาทต่อปีนะครับและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเขาประมาณ 8,000 ดอลลาร์ต่อเดือนเจสเป็นผู้บริหารกิจการและเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์เขาได้ทำงานออนไลน์มากว่า20ปีแล้วซึ่งตอนนี้เขาทำบริษัทที่ชื่อว่า Drop In Block ครับเจสยังกล่าวต่ออีกว่าผู้ประกอบธุรกิจจำนวนมากเหมาะกับการทำงานผ่านเครือข่ายออนไลน์เพราะมันเหมือนการผจญภัยและมีความอิสระเจสตัดสินใจว่าเมืองไทยจะเป็นสถานที่ที่เขาจะมาอยู่เมื่อครั้งแรกที่เขาเคยมาเที่ยวที่เมืองไทยในปี2015โดยคุณภาพชีวิตของเมืองไทยนั้นเมื่อเทียบกับในสหรัฐอเมริกาแล้วสำหรับตัวเขาคิดว่า 90% ของสิ่งต่างๆในเมืองไทยนั้นดีกว่าอเมริกาครับ The quality of life in Thailand compared to the United States I'd say for 90% of things is much better เพราะมันเป็นชีวิตที่ง่ายเมื่อเทียบกับที่อเมริกาแต่ในขณะเดียวกันก็มีตัวแปรคืออัตราค่าเงินเจสย้ายมาอยู่เมืองไทยเดือนธันวาคม2021เขายังบอกอีกว่าคนไทยนั้นแตกต่างกับคนอเมริกันคนไทยนั้นเป็นกันเองกว่าดูสบายสบายกว่าและน่าดึงดูดกว่าโดยทั่วไปแล้วมันคือวัฒนธรรมของพวกเขาที่เวลาเจอผู้คนและชาวต่างชาติจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีถ้าพูดถึงเมืองไทยสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องอาหารครับในเมืองใหญ่ๆคุณสามารถหาอาหารทุกประเภทในโลกนี้ได้และอาหารไทยมันน่าทึ่งมากอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีมีอาหารดีๆมากมายที่เมืองไทยครับและเซสก็ได้บอกอีกว่าเขาอยู่ที่เมืองไทยดีกว่าอยู่ที่อเมริกาถึงการอยู่ที่อเมริกาของเขานั้นจะสามารถอยู่ได้อย่างสบายๆแต่ในแง่ของระดับการบริการที่คุณจะได้รับจากเมืองไทยนั้นมันน่าประทับใจอย่างมากครับถ้าเทียบกับที่อเมริกามันทำให้ชีวิตของเขาดูหรูหราขึ้นมาทันทีเจสอาศัยอยู่ในเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์1ห้องนอนที่เมืองไทยเขาจ่าย 2,700 ดอลลาร์ต่อเดือนในย่านที่หรูหรากับจานีนคู่มั่นชาวฟิลิปปินส์ของเขาซึ่งราคานี้มันรวมทุกอย่างแล้วทั้งค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าทำความสะอาดซักรีดซึ่งมันเป็นอพาร์ตเมนต์แบบฟูลเซอร์วิสคือรวมบริการทุกอย่างแล้วซึ่งเจสเห็นว่ามันช่วยขจัดเวลาที่เขาจะต้องไปทำงานบ้านต่างๆเพื่อให้เขามีเวลามากขึ้นเจสและจานีนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อของเข้าบ้าน300ดอลลาร์ต่อเดือนและ 1,600 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับอาหารนอกบ้านครับที่เมืองไทยมีอาหารสดๆใหม่ๆมากมายทั่วประเทศคุณสามารถสั่งอาหารที่เขาทำสดๆได้ในราคา1ดอลลาร์50เซนและคุณไม่สามารถหาแบบนี้ได้ในอเมริกาหรือยุโรปเจสจ่ายค่าเดินทางประมาณ200ดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งในราคานี้มันรวมไปถึงบริการ Grab และ BTS ครับเจสเล่าให้ฟังว่าเขาโตมาในเมืองเล็กๆในประเทศสหรัฐอเมริกาในวัยเด็กของเขาไม่ได้ผ่านผลอะไรนักและไม่มีแรงขับเคลื่อนอะไรที่จะไปสู่ความสำเร็จหรือไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมากนักซึ่งเจสมีความคิดมาตลอดว่าอยากออกจากเมืองนี้เพื่อไปมีชีวิตที่อื่นซึ่งทีแรกที่เขาไปก็คือปานามาซิตี้ประเทศปานามาในปี2008หลังจากนั้นเขาเริ่มเห็นคนที่ทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยเขาจึงรู้สึกว่าอยากลองและมันเป็นแรงบันดาลใจให้เขาออกไปใช้ชีวิตในต่างประเทศครับช่วงที่โควิดระบาดเขาอยู่ที่เม็กซิโกแต่เขารู้เสมอว่าเขาอยากใช้ชีวิตอยู่ที่เอเชียเขาเลยเลือกเมืองไทยซึ่งหลายคนคิดว่าเมืองไทยเป็นสถานที่ที่น่ากลัว
แต่ความเป็นจริงแล้วเมืองไทยนั้นปลอดภัยกว่ามากสงบกว่าและน่าดึงดูดกว่าหลายๆประเทศในโลกนี้ส่วนเรื่องความปลอดภัยในเมืองไทยนั้นมันคือสิ่งที่ชาวต่างชาติที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนั้นรู้สึกยกย่องครับขนาดเมืองใหญ่แบบกรุงเทพมันก็ไม่ได้มีจำนวนปัญหาอาชญากรรมที่เยอะมากเท่าไหร่นักในส่วนของเรื่องภาษาที่เขากังวลเขาบอกว่าที่จริงแล้วคุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างสบายโดยเฉพาะในเมืองหรือตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่อย่างไรก็ตามการได้เรียนภาษาไทยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบซึ่งเจสได้เรียนภาษาไทยตั้งแต่ปี2016เขาเริ่มเรียนภาษาไทยอาทิตย์ละ2ครั้งครับเจสยังบอกอีกว่าคนไทยจะชื่นชมคุณโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่สนใจวัฒนธรรมของพวกเขาและคุณจะอยู่ประเทศไทยได้แบบดีขึ้นไปอีกถ้าคุณพูดภาษาไทยได้เขาคิดว่ามันคือสิ่งสำคัญที่เป็นการให้เกียรติคนในพื้นที่หรือสถานที่ดังนั้นการพูดภาษาไทยมันก็เป็นเรื่องที่ดีต่อชีวิตคุณด้วยและทำให้คนไทยรู้สึกดีด้วยครับเจสบอกว่าเขายังไม่มีแผนที่จะย้ายกลับไปที่อเมริกาเขาวางแผนให้เมืองไทยนั้นเป็นหนึ่งในฐานที่อยู่ของเขาเพราะเขามองว่าการอยู่นอกสหรัฐนั้นมันน่าสนใจการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆได้ลองอาหารพื้นเมืองทั่วโลกเช่นเดียวกันกับการได้พบปะผู้คนที่มีความคิดแตกต่างกันออกไปเขาคิดว่าในอเมริกานั้นค่อนข้างยุ่งยากมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นเจสยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่าเขาขอแนะนำให้คนมาใช้เวลาอยู่ที่เมืองไทยเพราะมันคือสถานที่ที่พิเศษจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ที่สำหรับทุกคนแต่อย่างน้อยมันคุ้มที่จะได้ลองและมันเป็นสถานที่ที่สวยงามมากและผู้คนที่น่าทึ่งที่เมืองไทยครับ I definitely recommend spending time in Thailand. It's a special place, a very beautiful place with amazing people. ครับหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของเจสกันไปแล้วเราไปฟังกันว่าชาวต่างชาตินั้นเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างจากคลิปนี้ครับความคิดแรกนะครับที่เขาบอกว่าที่อเมริกานะมันค่อนข้างยุ่งยากเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาฉันอยู่ที่เมืองไทยปีนี้เป็นปีที่5มันเป็นเมืองที่น่าหลงใหลและให้คุณมาใช้ชีวิตช่วงเกษียณที่นี่ได้ปลอดภัยอาหารอร่อยการบริการด้านสุขภาพนั้นดีเยี่ยมค่าใช้จ่ายไม่แพงผู้คนเป็นกันเองฉันไม่มีความคิดที่จะกลับไปอเมริกาอีกต่อไปชีวิตของฉันมันดีกว่าที่อเมริกามากหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบความคิดอย่างนี้นะครับโดยเขาบอกว่ามันน่ากลัวนะเวลาชาวอเมริกันหลายคนพูดว่าที่เมืองไทยนั้นปลอดภัยกว่าแล้วอเมริกามันไม่ปลอดภัยตรงไหนหรอแล้วเจ้าของความคิดอย่างนี้นะครับก็เข้ามาตอบว่าที่อเมริกาฉันโดนทุบกระจกรถถึง3ครั้งโจรกลางวันแสกๆมันน่ากลัวมากหลายๆที่ในอเมริกาแต่ฉันไม่ต้องกังวลเลยเมื่ออยู่ที่เมืองไทยและเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วฉันกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันได้นัดเจอกันเราขึ้นรถไฟใต้ดินที่บรุกลินและลงสถานีผิดพวกเราเลยตัดสินใจเดินเพื่อถึงที่หมายแต่พวกเราทุกคนกลับมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยขณะที่เดินกลับมันควรจะเป็นแบบนี้ไหมล่ะอาจจะเพราะฉันไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยแบบนี้เมื่อตอนที่ฉันอยู่เมืองไทยความคิดต่อมาครับตัดสินใจได้ดีเยี่ยมเลยเจสฉันคือผู้ประกอบการที่อาศัยมาแล้ว6ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยและฉันไปมาแล้วกว่า100ประเทศทั่วโลกฉันยืนยันได้เลยว่าไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนประเทศไทยความคิดต่อมาครับฉันไม่รู้หรอกว่าที่อเมริกาจะเป็นยังไงแต่ในฐานะของคนฝรั่งเศสฉันรู้สึกว่าเมืองไทยนั้นดีกว่าฝรั่งเศสในด้านบรรยากาศและผู้คนที่ฝรั่งเศสผู้คนนั้นมีแต่เครียดความคิดต่อมาครับฉันไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยเพราะมันมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ที่นี่ชีวิตมันดูค่อยเป็นค่อยไปและความสงบของที่นี่มันทำให้ฉันฟื้นจากอาการโรคเส้นเลือดในสมองโดยความเป็นอยู่ที่ดีของเมืองไทยความคิดต่อมาครับฉันอยากย้ายไปที่อื่นจะแย่แล้วแต่ไม่รู้จะย้ายจากอเมริกาไปได้ยังไงความคิดต่อมาครับฉันว่าค่าที่พักของเจสนั้นแพงมากเลยเขาจ่ายตั้ง $2,700 ดอลลาร์ต่อเดือนเขาสามารถหาที่พักได้ราคาถูกกว่านี้ได้ในกรุงเทพมีเยอะมากๆถ้าเป็นฉันคงไม่อาศัยในสถานที่ที่แพงขนาดนั้นถึงฉันจะมีรายได้เยอะมากก็ตามความคิดต่อมาครับสำหรับคนที่บอกว่าเจสนั้นจ่ายค่าที่พักราคาแพง
ไม่ใช่คนที่ทำงานอยู่ที่บ้านผ่านเครือข่ายออนไลน์จะจนซะที่ไหนล่ะเขาหาเงินได้เยอะแค่จ่ายเพิ่มไม่กี่พันดอลลาร์เพื่อใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ที่ชอบแถมที่เขาบอกก็คือรวมทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าความสะอาดค่าซักรีดด้วยซึ่งมันเหมาะกับชีวิตของเขาความคิดต่อมาครับเงินเดือนของฉัน 40,000 ดอลลาร์ต่อเดือนก่อนหักภาษีฉันเป็นลูกค้าประจำของเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เพราะการบริการไม่เป็นที่สองรองใครถึงฉันจะเคยมีเงินเดือน 12,000 ดอลลาร์ต่อเดือนฉันก็ยังจะเลือกพักแบบนี้ความคิดต่อมาครับกรุงเทพนั้นดีกว่านิวยอร์กซิตี้ในความคิดของฉันเหมือนกันผู้คนนั้นน่ารักกว่ามีชีวิตชีวากว่าปลอดภัยกว่าอากาศดีกว่าระบบขนส่งสาธารณะดีกว่าความคิดต่อมาครับมันทำให้ฉันอยากย้ายไปอยู่บ้างฉันเคยอยู่ที่จีนและไต้หวันมา11ปีเมืองไทยดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจความคิดต่อมาครับไปเมืองไทยกรุงเทพมา3ครั้งไม่เคยเบื่อเลยความคิดต่อมาครับฉันไปทำงานที่ฟิลิปปินส์ดีกว่าที่เมืองไทยเพราะฟิลิปปินส์ทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายต่อการสื่อสารสุดๆแล้วก็มีชาวต่างชาติเข้ามาตอบความคิดนี้นะครับโดยเขาบอกว่าฟิลิปปินส์มีอยู่2อย่างที่ได้เปรียบก็คือ1ภาษาอังกฤษแบบที่คุณได้กล่าวมาและอีกอย่างก็คือสำหรับคนต่างชาติที่ทำงานในฟิลิปปินส์ที่มีรายได้ไม่เยอะและการมีวีซ่าที่อยู่ได้นานถึง3ปีต่อครั้งสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ฉันคิดว่าคนไทยนั้นเป็นกันเองมากกว่าส่วนเรื่องอาหารฟิลิปปินส์นั้นได้รับการบ่นถึงบ่อยๆโดยชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่นั่นและคุณต้องกินมันทุกวันในขณะที่อาหารไทยนั้นสุดยอดและในแง่ของการบริการด้านสุขภาพโดยทั่วไปแล้วไทยนั้นดีกว่าถ้าเทียบกับมะนิลานี่ไม่ได้ว่านะแต่ฉันคิดว่าฉันรู้สึกสบายใจกว่าเมื่ออยู่ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธอีกทั้งฉันยังพบว่าวัฒนธรรมไทยนั้นน่าสนใจวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากสเปนและอเมริกามันไม่น่าดึงดูดฉันเท่าไหร่แต่ฉันก็เข้าใจได้ที่ชาวต่างชาติบางคนเลือกทำงานที่ฟิลิปปินส์เพราะว่าเรื่องภาษาความคิดต่อมาครับนี่เขายังไม่ได้บอกเลยนะว่าเมืองไทยมีเกาะสวรรค์อย่างภูเก็ตและพีพีเดินทางชั่วโมงเดียวกับค่าตั๋วแค่150ดอลลาร์ความคิดต่อมาครับวิดีโอนี้ดีเป็นข้อมูลสาระฉันรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะไปประเทศไทยครับและนี่คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวต่างชาติที่มีต่อคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคิดยังไงสามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ